ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนมือปนัดดลตัวเหลือบมันกัดเมื่อวานนี้ก็เลยบวมจับเอตะตะก้อตักผลไม้ก็ลำบากหน่อยแต่ก็ยังมาเพราะว่าต้องพาเป็นเพื่อนลุงมนกปล่อยให้เขามาคนเดียวก็ไม่ไหวครับอยู่บ้านทำความสะอาดก็ตอนเย็นค่อยกลับไปทำได้เท่าไหร่ก็เอาไม่ยากหรอกเอามือเก็บเอามันก็จะบวมหน่อยเนาะนี่ค่ะเท่านี้แหละยังไงก็ต้องทนเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องทนเนาะอ๋อต่ออีกนิดนึงทำไมมีเพื่อนที่ทำงานของวนาถามว่าทำไมนะตี้จะต้องเก็บผลไม้ทุกปีทำไมเหรอเงินไม่พอใช้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกเข้าไปว่าเงินน่ะพอใช้ไม่มีหนี้มีสินแต่ว่าเราก็ต้องการจะมันเป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วเราสบายดูสิดูผลไม้ในป่าเสียดายถ้าไม่เก็บมันก็มันจะเป็นแบบนี้นี่คือไม่ได้ชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรเลยดูเหมือนว่ามาเก็บผลไม้เนี่ยพี่ญาติพี่น้องทำอะไรอาจจะคิดว่าโอ้โหมันลำบากมากโดนแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรมากมายต้องแบกต้องหามแต่ว่ามันจะบอกก็ได้ว่านี่มันคือความสุขที่คนบางคนหาไม่ได้ต้องการจะเป็นแบบนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้สองตายายก็พยายามนอนลงมานอนพยายามเหลือเกินที่จะไม่ได้อยู่ว่างๆเพราะว่าตอนหน้าหนาวมันก็มีแต่หิมะมันไปไหนไม่ได้เลิกงานมาก็กลับบ้านเข้าบ้านอยู่ตักถุงเท้าทีนี้หน้าร้อนเนี่ยมันเป็นช่วงเลยอะเวลาที่อากาศมันดีก็มาสูดอากาศสูดโอโซนในป่ามันก็ได้เก็บผลไม้ไปด้วยแล้วพอดีว่ามีลูกค้าที่เขาสั่งทุกปีนี่เวลาระยะเวลาที่เก็บผลไม้กันมานี่10ปีแล้วรวมนะคะซึ่งลูกค้าเก่าๆก็ยังมีอยู่ลูกค้าใหม่ๆก็เข้ามาทุกปีเพื่อนจะบอกว่าเอ้าเธอจะตอบปฏิเสธใครไม่เป็นเลยเหรอว่าเธอเหนื่อยเธอไม่เก็บแล้วนะปีนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่าปกติแล้วคนปีนเองเนี่ยเขาก็มีบ้างที่เขาเก็บนะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเป็นเอาตายแบบใช้เวลาฮอลิเดย์ทั้งหมดกับการเก็บผลไม้ตากขายอย่างเราอะไรอย่างนี้อันนี้ก็บอกเพื่อนไปบอกว่าฉันชอบป่าพอดีว่ามันสงบป่าอยู่ในป่าแล้วมันก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูอากาศถ้ามันอากาศดีๆอย่างนี้นะแต่ก็อย่าลืมดูข้างบนนะเพราะว่าเผื่อมีลูกหมีแม่หมีเดินอยู่แถวนี้ลูกค้าบางคนโทรมาด้วยความเกรงใจเราบอกว่านัตตี้ปีนี้เธอเก็บผลไม้ไหมก็ถามว่าทำไมอ่ะอ้าวฉันก็จะสั่งไงเขาเกรงใจไงเขากลัวว่าเราจะไม่บาดที่จะเข้าป่าก็เลยบอกไปว่าก็เก็บทุกปียังมีแรงอยู่เด็กพอดีนึกอันนี้ได้ก็เลยเดี๋ยวเบรกก่อน